สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้แพทเข้าครัวแพทจะทำเมนูอะไรรู้ไหมข้าวหมูแดงแต่หมูแดงไม่ได้ทำเองจะซื้อจากร้านจีนวันขึ้นไม่อะไรแต่ว่าจะทำน้ำราดเองเรามาดูน้ำราดกันตั้งหม้อเดือดแล้วร้อนแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรดอกไม้จีนลงไปจะตั้งอังไฟให้มันร้อนๆหน่อยไงมันจะได้หอมๆจะทำไมควันมันขึ้นเยอะนะก็ไม่รู้ไม่อะไรเนี่ยใส่ดอกไม้จีนใส่อะไรเนี่ยดรายซินนามอนใส่ซินนามอนอะไรแบบนี้จะอังไฟให้มันร้อนๆไงมันจะได้หอมๆมาใส่ไปอันนี้ก็ซินนามอนเหมือนกันแต่ทำไมควันมันขึ้นเหมือนมันจะไหม้อย่างนั้นเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับหม้อฉันหม้อฉันมันจะไหม้แล้วครับท่านผู้ชมอังไฟก็ได้นี้ครับจะไหม้เดี๋ยวขอรวนในนี้ให้มันกลิ่นมันหอมก่อนครับเสร็จหอมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเลยเอาน้ำซอสเยอะขนาดไหนก็ว่าไปใส่น้ำลงไปอันนี้แบบว่าสูตรง่ายๆนะสูตรง่ายทำกินเองที่บ้านเขาเรียกว่าสูตรไทยสูตรมันละงานนี้รอน้ำเดือดเดี๋ยวเรามาปรุงกันเทน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เราก็ตำนะอันนี้เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปในนี้เดือดอีกทีนึงนะจ๊ะน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ตำเราจะคั่วงานะงาขาวให้หอมๆแล้วก็มาโขกอันนี้เป็นงาขาวคั่วให้หอมๆแล้วก็มาโขกแล้วก็ใส่ไปในนี้โขกให้พอแบบหยาบๆใส่ลงไปคุณแม่ไปวิ่งมากลิ่นเริ่มมานะเดี๋ยวเราปรุงรสด้วยซุปไก่เพราะเราต้องเป็นน้ำสต๊อกจริงเราต้องใช้น้ำสต๊อกไปนี้แทนปรุงรสด้วยซุปไก่ใส่ลงไป1ช้อนนี่แบบนี้นะที่แพทย์ใช้ใส่ลงไปจริงๆนะใช้น้ำสต๊อกไก่ก็ได้ที่เป็นกระป๋องนะที่เมืองนอกเขาก็มีขายน้ำสต๊อกไก่หรือว่าน้ำซุปน้ำไอ้นี่น้ำไก่เขาเรียกว่าน้ำอะไรนะแม่จำไม่ได้แล้วเนี่ยน้ำซุปแบบอันนี้ใส่ไปล้างพกไปด้วยจะได้หอมหอมไม่มีอะไรน้ำซุปเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสซีอิ๊วขาวขาวตาเด็กสมบูรณ์ซีอิ๊วขาวมีอะไรซอยซอสไวท์ซอยซอสก็ซอยซอสนั่นแหละแต่บ้านเราเรียกซีอิ๊วขาวเพราะมันขาวอ่ะมันไม่ดำขอปรุงด้วยซอยซอสขอปรุงด้วยไอ้นี่หน่อยนึงเพราะว่าอันนี้ก็ซอยซอสเหมือนกันก็ซอยซอสแบบไหนก็ได้เอาที่บ้านเรามีอ่ะง่ายดีกว่างั้นน่ะไม่ยุ่งยากไม่ต้องเอาตามเราไม่ต้องเอาตามทุกยี่ห้ออะไรเงี้ยยี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็นซอยซอสชิมแบบไอ้เอ็นบีนี่ครับฮะทำไมแม่ยังไม่เสร็จเรื่องนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่ตามใจเราชอบเลยหวานน้อยหวานมากก็ตามใจแต่ว่าน้ำมีเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะน้ำราดหมูแดงมันต้องออกหวานๆหน่อยนะใช่ไหม
ใส่น้ำตาลทรายลงไปอันนี้แบบไม่ง่ายกินที่บ้านได้ทำกินที่บ้านได้ไงกินมาแล้วหอมแต่หอมแล้วเริ่มหอมแล้วขอน้ำอีกหน่อยขอเติมน้ำหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่พอกินหลายคนกินหลายคนแล้วก็เมื่อกี้ตำพริกไทยใส่ไปนิดหน่อยนะพริกไทยดำอันนี้ใส่พริกไทยป่นไปหน่อยนะไอ้น้ำจิ้มมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็มีซีแห่ซีอิ๊วดำน้ำส้มน้ำตาลแล้วก็พริกเท่านั้นแหละละลายใส่ด้วยกันไอ้น้ำดำๆมันอ่ะเอาละรสชาติแต่ยังอ่อนอยู่อ่อนหวานอ่อนเค็มแต่รสมาแล้วกลิ่นมาแล้วรสมาแล้วกลิ่นหอมหอมอบเชยหอมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งสีให้มันเป็นแดงๆด้วยผงเปเปอร์ใส่สีอิ้วดำนิดนึงแต่งสีฮะต้องดูดำไม่รู้เหรอเดี๋ยวพักแป๊บโอเคเมื่อกี้แพทเติมเกลือไปหน่อยนึงแพทชิมแล้วมันก็เดือดเริ่มเข้มข้นแล้วใส่เกลือไปนิดนึงเพราะว่ามันเราห้ามใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาไม่ได้นะมันจะคาวแล้วก็ใส่เกลือเอาใส่เกลือน้ำตาลปรุงรสด้วยซอสใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยนึงแต่มันยังไม่แดงเพราะอะไรเปล่าเรายังไม่ได้แต่งสีมันร้านนะร้านไอ้น้ำราดหมูแดงมันต้องแดงๆใช่ไหมอยากได้แดงๆอย่าใส่สีแต่งสีด้วยเลดไอ้นี่แต่งสีด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเควินเนี่ยผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ลืมชื่อแคปเปอร์เรดเปเปอร์เนี่ยมันผงแต่งสีมันไม่มีรสเผ็ดหรอกนะมีแต่สีเราจะแต่งเอาสีมันไงมันอยากได้สีแดงใช่ไหมเนี่ยแดงเลยนะแดงแล้วแดงแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องแดงมากแดงแบบกล้ำๆกึนๆแดงแบบประล่ำเหลือแล้วใส่สีอิ๊วดำลงไปหน่อยตัดสีมันไม่เผ็ดมันเป็นแค่แบบแต่งสีเฉยไงแต่งสีให้มันเป็นสีแดงให้เป็นสีเงี้ยออกเนี่ยออกแดงๆเออคล้ายฟู้ดคัลเลอร์แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปละลายแป้งแล้วก็เทแป้งใส่ก็จบใส่แป้งนะเดี๋ยวแม่ยังไม่ได้ละลายแป้งเราจะละลายแป้งใส่แป้งนี้ใช้แพทใช้แป้งเท้าเยม่อมนะใส่เท้าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยคือว่ามันไม่คืนตัวง่ายเหมือนแป้งมันแป้งข้าวโพดคือว่ามันจะไม่คืนตัวไงพูดง่ายใช้ดีนี่ก็คือเคล็ดลับคือใช้แป้งเท้ายายม่อมนั่นเองนี่ครับของพ่อเจี๊ยบใส่แป้งเดี๋ยวก็ล้างไงมันจะเปื้อนอยู่แล้วนี่มันร้อยเหรอเดี๋ยวเราจะมาละลายแป้งใส่ก่อนละลายแป้งกับน้ำแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวขอชิมอีกทีนึงนะจ๊ะเพื่อความมั่นใจต้องปรุงให้มันได้รสก่อนแล้วค่อยชิมใช่มอนกินช้าเลยมอนยืดดีแล้วปะมันออกเผ็ดๆแต่แม่ว่ามันก็ยังอ่อนหวานอยู่อะเด้อด่างน้อยแม่ว่ามันต้องออกหวานอีกนิดหน่อยยังหวานไม่พออ่ะเพราะว่าน้ำราดไอ้หมูแดงนี่มันออกหวานนะมันต้องออกหวานเนาะนิดๆนี่มันยังไม่ออกหวานเลยโอเคได้แล้วแหละออกหวานนิดๆโอเคใส่แป้งลงไปแป้งเท้าเย็นมอมทำอะไรก็ให้มันหกอ่ะมันก็หกแล้วอ่ะหน้าหกตกหายหมดแล้วมันไม่ต้องเป็นสีเป็นเอ็กซ์ฮะเม
เมกอะไรอ่ะลูกเมกเอ็กซ์ใส่แป้งไปให้มันข้นๆน่ะกับเมก really good fried eggs แล้วมันไม่ขมข้อดีของแป้งเท้าเฮียม่อมก็คือมันไม่คืนตัวมันจะอยู่ตัวเวลามันเย็นแล้วมันก็จะไม่คืนตัวนั่นก็คือเคล็ดลับของเรานั่นเองนั่นก็คือเคล็ดลับในวิดีโอนี้บางคนใช้แป้งข้าวเจ้าไม่ใช่แป้งข้าวโพดแป้งมันอะไรเงี้ยเวลามันเย็นแล้วมันก็จะคืนตัวให้มันเหนียวเหนียวหน่อยคืออะไรขาวๆละลายแป้งไม่หมดเลยขาวๆเดี๋ยวค่อยตักออกแล้วกันนี่คืออะไรกระเทียมโอ้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 ล้น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 กำฉันละทีนี้เรื่องให้ฉันละละลายแป้งนี่จะรีบเดือดไปไหนล่ะแป้งยังไม่ละลายน้ำดีเอาไปใส่มันก็เป็นเม็ดๆสนุกฉันละงานนี้จะตักออกแล้วกันง่ายหัวบ้านๆเนอะไม่ใช่มืออาชีพแต่รสชาติอร่อยนะขอบอกมันต้องเหนียวกว่านี้เหนียวไม่พอน้ำราดหมูแดงนี่มันต้องเหนียวเหนียวเลยนะจะแซ่บใส่ไปหมดนี่แหละข้นไปหน่อยเขาเรียกอะไรนะมันล้นหม้อไปหน่อยล้นหม้อล้นไหเดี๋ยวขอเวลาเคี่ยวหน่อยนึงนะเดี๋ยววิดีโอมันจะนานไปเราเคี่ยวจนได้ที่แล้วเราก็ได้น้ำราดหมูแดงมาแล้วแบบสไตล์แบบบ้านๆทำกินเองที่บ้านเนี่ยนะรสชาติก็ตามใจปากเราจะออกหวานออกรสอะไรก็ว่ากันไปอันนี้แพทก็จะชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรมากมายแพทว่าเนี่ยขนาดนี้แพทว่ายังอ่อนอยู่นะอ่อนอะไรรู้ป่ะอ่อนเกลือมันไม่เค็มอ่ะแต่หวานมันก็โอเคแล้วรู้ว่าเราเพิ่งแกงฟันมาไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ปรุงใหม่อีกทีนึงก็ได้เพราะว่าเวลาอุ่นไปเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะเหนียวไปแล้วจ้ะเดี๋ยวแพทกลับมาปรุงอีกรอบนึงอันนี้มือใหม่นะจ๊ะเพิ่งทำครั้งแรกไปแล้วกับน้ำราดหมูแดงบ๊ายบาย